กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับเพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไรได้สิเราไปดูกันก็เลยมาเรียนสายครับจริงไหมครับอภิสรจริงครับนักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับทำดีไม่ต้องเหนียว